ขาขอเวลาสร้างทีมทำแล้วทำอยู่ทำต่อรอได้ไหมถ้าได้โอกาสลงเล่นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้รอโอกาสอยู่นะครับรอพ่อมิชาปล่อยให้เขาลงสนามอยู่นะครับสวัสดีครับผมชูปัจจยานะครับพูดคุยกับสาวตรงกลางฟุตบอลไทยฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัจจยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับเรื่องของ The Rabbit BG ปทุมนะครับที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าฟอร์มโอ้โหหลุดวงโคจรไปเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าจะกู้กลับมาได้เมื่อไหร่นะครับไม่ชนะใครเลยนะครับใน3เกมหลังสุดนะครับก็มีบทสัมภาษณ์ของแมตต์สมิธนะครับก่อนเกมที่พวกเขาเนี่ยจะต้องรับมือกับแบงคอกในสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแม้ว่าจะผลงานดำดิ่งอะไรยังไงก็ตามครับแต่ว่าแมตต์สมิธเนี่ยขาเก้าอี้ยังแน่นจริงๆนะครับถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังไม่ถูกไล่ออกนะครับยังสามารถคุมทีมต่อไปได้นะฮะโดยแมตต์สมิธเขาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การดำเนินทีมของเขานะครับในตอนนี้เขาบอกว่าตั้งแต่ผมเข้ามาคุมทีมเนี่ยทางบอร์ดบริหารก็ได้มีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับคือการสร้างทีมเพื่ออนาคตระยะยาวนะครับซึ่งแต่ละกระบวนการก็ต้องใช้เวลาเราเนี่ยยังอยู่ในช่วงของเวลาการสร้างทีมขึ้นมาใหม่นะครับเป็นความเข้าใจกันระหว่างบอร์ดบริหารแล้วก็โค้ชนะฮะซึ่งก็ BG เนี่ยก็มีมาตรฐานสูงแหละนะครับก็อยากจะเก็บ3คะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างนะครับเข้ามาในฤดูกาลนี้ทำให้ผลงานเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นตลอดเวลาก็เป็นผลงานระยะยาวในการสร้างทีมขึ้นใหม่นะฮะถ้าสังเกต BG ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่เราเล่นได้ดีแต่ว่าในไทยลีกเนี่ยมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยเยอะนะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของฟอร์มการเล่นของนักฟุตบอลด้วยนะครับซึ่งหลายคนก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะผมคงกังวลมากกว่าหากเราสร้างโอกาสไม่ได้ผมเองก็เชื่อมั่นในศักยภาพของนักเตะ BG นะครับและเราก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวพวกเขาต่อไปนะก็เท่ากับว่ายังขอเวลาที่จะทำงานต่อไปแล้วก็เรียกว่าเขาเองก็สนองนโยบายของบอร์ดบริหารแบบชัดเจนมากๆเลยในการทำทีมแบบระยะยาวนั่นเองนะฮะแฟน BG ว่าไงกันบ้างนะครับเห็นบทสัมภาษณ์แบบนี้นะฮะขอเวลาสร้างทีมทำแล้วทำอยู่ทำต่อรอได้ไหมถามนิดนึงนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยสำหรับแฟน BG นะฮะในเรื่องของแมตต์สมิธนั่นเองนะฮะก็วันอาทิตย์นี้นะ19มีนาคมก็มีโปรแกรมรับมือกับแบงคอกนะครับเวลา19นาฬิกาก็รอติดตามดูผลงานของแมตต์สมิธว่าจะฟื้นไม่ฟื้นนะฮะรอดูแล้วกันนะฮะข้ามไปที่เจลีกันหน่อยครับเรื่องของเช็คสุภโชคสารชาติครับผู้ชมครับโอ้ยอะไรกันนี่4นัดเข้าไปแล้วครับที่พ่อมิชาเองเนี่ยไม่ส่งเจ้าเช็คลงเล่นเลยนะครับ4นัดลงไปแค่2นาทีเองโอ้อะไรกันนี่นะฮะแฟนฟุตบอลไทยนี่ก็บ่นกันระงมจะจับเช็คดองกันไปถึงไหนแล้วก็นั่งจนก้นด้านแล้วนะตอนนี้นะฮะโดยล่าสุดนะครับเจ้าเช็คออกมาบอกว่าพร้อมที่จะปล่อยของนะถ้าได้โอกาสลงเล่นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้รอโอกาสอยู่นะครับรอพ่อมิชาปล่อยให้เขาลงสนามอยู่นะครับโดยเจ้าตัวบอกแบบนี้นะครับผมมั่นใจว่าผมจะสามารถมีส่วนร่วมได้หากได้ลงเล่นนะฮะและผมต้องพยายามมากกว่านี้เพื่อที่จะสามารถคว้าโอกาสให้ได้ผมต้องการช่วยทีมในเกมที่จะต้องเจอกับกัมบะนะครับก่อนที่จะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในแมตช์ FIFA Day นะครับผมหวังว่าจะสามารถไปรับใช้ทีมชาติในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะก็เขาคาดหวังเหมือนกันว่าที่จะเขาเรียกว่าขอสนิมหน่อยนะครับในการที่จะลงเล่นในเจลีกแล้วก็สร้างความมั่นใจตัวเองหน่อยนะครับก่อนที่จะกลับมารับใช้ทีมชาตินะครับซึ่งตัวเองก็มีชื่อติดทีมชาติไทยชุด FIFA Day ด้วยนะครับในเกมอุ่นเครื่องในช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็รอดูผลงานแล้วกันนะครับโดยคอนเซเลซาโปโรนี่จะต้องบุกไปเยือนกัมบะโอซาก้าในเกม J1 ลีกนะครับในวันเสาร์18มีนาคมนี้รอติดตามนะครับไม่มีถ่ายสดเช่นเดิมนะครับที่สยามสปอร์ตครับไปหากันได้ที่ช่องทางธรรมชาติครับคุณผู้ชมครับ นั่นคือประเด็นที่ผมจะฝากกันในคลิปนี้นะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ